ชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดศาสนาบ้าใหม่เป็นปิ่นโตมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วกระเป๋าแพงๆเลิกใช้แล้วจำนำเฮ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีราคาสูงๆต้องระมัดระวังนิดนึงจะไปถือเดินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ค่ะเอาปิ่นโตมาถือข้าวมากินมีอะไรมั้ยไม่มีอะไรอ่ะส่วนของเจ๊ไม่ทำอย่างหนูแหม่มหรอกทำไมเจ๊มาเอาเข้ากองถ่ายกลับไปให้มันได้โอ้ยหมดกันเลยราศีคุณนายตลาดสดหมดที่เคยอู้ฟู่ถามจริงๆเถอะเจ๊วันๆนึงไม่คิดจะใช้ตังค์กันเลยว่าอย่างนั้นก็ใช้อยู่แต่ว่าก็น้อยลงให้เขาดูซิจากที่เคยพกวันละเป็นแสนเจ๊แห้งทำไมแห้งขนาดนี้10 บาทโอ้โหเจ้า10 บาทซื้อกะปิเจ๊เป้ายังไม่ได้สักติ่งเลยเจ๊ไว้แล้วอย่าดูถูกเงิน10 บาทใช่จะให้ดูว่าซื้อข้าวกินอิ่ม10 บาทจะกินได้ยังไงโอ้ยมาเป็นโตชั้นห่อหมกชั้นเก็บมากินเองถ้าเธอไม่เชื่อฉันจะเรียกแฟนฉันออกมายืนยันแฟนพี่ใช่เดี๋ยวเรียกมาเลยกลัวใช่ใช่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนที่ตายไม่ใช่คนที่ตายคนใหม่เป็นแฟนใหม่เป็นนักร้องว้าวมาขอเชิญแฟนจ๋าใช่แฟนจ๋าสวัสดีครับพี่แจ้งมาพี่เหมียวดีใจมากจะได้มีเพื่อนดำเดี๋ยวเคลียร์เรื่อง10 บาทก่อนไอ้หมวยบอกว่า10 บาททำอะไรไม่ได้เคลียร์หน่อยเร็วไปเจอมาแล้วร้านก็แกง10 บาทอิ่มด้วยอร่อยด้วยจริงเหรอคะเมนูมากกว่า30 เมนูแต่ละวันเฮ้ยพูดไปเล่นไปใจกลางเมืองเลยจานเล็กกระเดจานจานธรรมดาจานปกติอิ่มไหมอิ่มท้องอิ่มท้องเลยพี่แช่มค่ะครับผมแบบระดับเจ้าพ่อเพลงฮิตกรุณาฟังให้จบเรียกว่าคนฟังถล่มทลายพี่แช่มกินข้าวแกง10 บาทนั่นแหละแน่นอนแน่นอนคือจริงๆเป็นคนชอบพวกอาหารตามสั่งหรือว่าข้าวราดแกงอยู่แล้วอันนั้นเป็นของที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราชอบแนวนี้อยู่แล้วเรื่องเพลงเพลงแบบเนี้ยเขาได้ฟังแล้วเขาเปิด YouTube มันยากมากเลยอ่ะทั้งหมดเนี่ยในท่อนนี้ที่ว่าเราฟังกันเนี่ยเป็นเพลงที่หลายๆคนคลิกเข้าไปเพื่ออยากจะรู้ว่าร้องว่าอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยครับผมมันมีทั้งหมด95 คำ103 พยางค์ที่ร้องอยู่ใน30 วินาทีพี่ขอโทษแล้วพี่จะร้องตามให้ได้ฮะหลับตาลงมาเห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าถึงมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงเราไปไหนแล้วนะไปไหนแล้วอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดนี่ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นเมื่อใช่แต่ยังไม่มีผู้ในใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยที่คิดยังไงกับฉันมันแอบหายใจตอนไหนอ่ะมันจะมีอยู่2 ก้อนด้วยกันรับตาลงเงินทำไมนะเธอคิดเช้าถึงมากก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำยันลำก็ล่าไว้เธออยู่ทุกเช้าคำไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เป็นเทคนิคของพี่แช่มนะคะครับผมอ้าวหมดเรื่องเคลียร์2 เรื่องไปเลยร้านข้าวแกง10 บาทอยู่แถวไหนเนี่ยครับแจ้งวัฒนะนี่เองไปเลยโอ้โหพี่หนูแหม่มให้ตังมา10 บาทน้ำมันก็แพงข้าวของก็แพง10 บาทจะกินอะไรได้วะต้องถามคนแถวนี้แล้วแถวนี้มีแบบว่าร้านอาหารแบบว่าเงิน10 บาทกินได้นี่เหรอครับขอนั่งไปได้โอ้ครับผมผมมีงบแค่10 บาทนะพี่ไม่เป็นไรร้องเพลงให้ผมฟังเพลงหนึ่งอ๋อพี่ไม่คิดค่ามิเตอร์เหรอครับคิดครับหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอที่เช้าถึงมากก็เจอวันคิดถึงเธออยู่กันประจำที่มันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดที่ใครแค่เธอผู้เดียวที่จะฉันเห็นว่าใช่แต่ยังไม่มีผู้ใดได้ใจกดโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากลุงกินมานานเป็นลูกค้าที่นี้ที่นี่20 ปีโอเคโชคดีของพี่แช่มนะคะเนี่ยที่ได้เจอพี่แท็กซี่ใจดีมาส่งถึงหน้าร้านเลยอ่ะรีบเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกินมั้งป้าครับส
10บาทนี่กินอะไรได้บ้างครับกินได้ทุกอย่างเลยจ้ากินได้ทุกอย่างโอ้โหกับข้าวเพียบอย่างนั้นผมขอหน่อไม้ไก่ปัดข้าว10บาทนะครับ10บาทจ้ะอย่างเดียว10 2อย่าง15 10บาทได้เยอะขนาดนี้เลยครับต้องเนื้อหนังมังกาทั้งรสชาติเนี่ยต้องยกนิ้วให้ป้าเลยว่าไม่มีกั๊กครับคนนี้แหละค่ะที่กล้าหาญชาญชัยสวนกระแสยุคข้าวยากหมากแพงขายข้าวแกงจานละ10บาททั้งถูกทั้งอร่อยอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปทางปากเกร็ดนะคะอยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนิดนึงป้าเปิดมานานหรือยังครับป้า30ปีแล้วจ้ะป้าขายจากราคาเท่าไหร่ครับป้า5บาทจ้ะ5บาท30ปีป้าขึ้นมาแค่5บาทป้าได้กำไรเหรอครับได้เหรอฮะคนมันเยอะลูกค้าเยอะทำไมป้าถึงขายถูกครับมีไอเดียยังไงครับป้าชอบขายถูกหมดเร็วอ่ะแล้วได้เลิกพักผ่อนถึงแม้ว่าจะขายราคาถูกแต่กับข้าวป้าแอ๋วเนี่ยก็ครบเครื่องเข้มข้นใส่เนื้อแน่นๆผักเน้นๆจัดเต็มทุกเมนูค่ะแถมยังมีให้เลือกทั้งต้มผัดแกงทอดหลากหลายเมนูกับข้าวมีกี่อย่างครับป้าวันนึงอ่ะ30กว่าอย่าง30กว่าอย่างมีผัดหอยลายด้วยครับอาหารทะเลราคา10บาทหอยลายเนี่ยป้าครับหอยลายเนี่ยโลเท่าไหร่ครับ60โลละ60จานหนึ่งหอยประมาณ20ตัวโอ้โหเอานี่ครับปลากระเบนปลานี่โลเท่าไหร่ครับป้า90แพงกว่าหอยอีกแต่ก็ขายราคา10บาทเหมือนกันหัวกันไปไงเทคนิคของป้าแอ๋วก็คือถัวเฉลี่ยกันไปค่ะบางอย่างถูกบางอย่างก็แพงแต่ก็ขายราคาเดียวอย่างแกงไก่หน่อไม้ดองเมนูเด็ดของร้านเขาก็ไม่ได้ใช้เศษไก่หรือซี่โครงไก่นะคะเขาใช้เนื้ออกไก่ล้วนๆค่ะแถมเครื่องแกงเนี่ยก็ต้องมาโขลกเพิ่มความอร่อยอีกด้วยค่ะตะไคร้ผิวมะกรูดเนี่ยใส่โคกเลยอันนี้จะแหลกครับอันนี้มันยังไม่แหลกเหงื่อตกแล้วป้าโอเคป้าตำเหมือนง่ายเลยแล้วจะตำมา40ปีแล้วใส่กะทิเลยเปิดแก๊สใส่กะทิในกระทะนี่นะครับขยับครึ่งถุงนะครับป้าครึ่งถุงหลังจากใส่หัวกะทิลงไปก็รอให้เดือดจนมีกลิ่นหอมแล้วค่อยใส่พริกแกงกับส่วนผสมที่โขลกไว้ลงไปผัดจนกะทิแตกมันแตกมันนะปลาไก่ใส่ได้ปลาไก่ใส่นะครับได้เลยหมดเลยนะฮะผัดเลยเดี๋ยวไหมผัดไก่กับเครื่องแกงเข้ากันแล้วจากนั้นก็เติมหัวกะทิที่เหลือลงไปรอจนเนื้อไก่สุกแล้วก็ค่อยๆเติมหางกะทิค่ะจากนั้นก็เร่งไฟจนแกงเดือดได้ที่ใส่หน่อไม้ดองลงไปปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลและปิดท้ายความอร่อยด้วยใบโหระพาค่ะเรียบร้อยแล้วครับแกงไก่หน่อไม้ดองรสชาติแซ่บมาแล้วครับแกงไก่หน่อไม้ดองอร่อยมากนอกจากอร่อยแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะคะป้าแอ๋วเนี่ยจะไปจ่ายตลาดเองทุกวันตั้งแต่ตีสองค่ะที่ตลาดพิชัยปากเกร็ดตัว10โลน้ำมัน5โลเลือดถุงหนึ่งน้องเอาโลเดียวอันนี้ก็ขายถูกมากก็เลยซื้อร้านนี้แหละเดินดูร้านอื่นร้านไหนแพงเราก็ไม่เอาเอาร้านถูกปลาดุกโลอะไรป้าไม่ถามเลย70วันนี้เอา6โลเอาชิ้นเล็กๆให้ป้าหน่อยนะตักง่ายหน่อยชิ้นเล็กอ่ะ4ก็โลเมื่อวานที่ภาคนี้ขึ้น30ขึ้นอีกแล้วเหรอผลตกก็จะแพงหน่อยเดิมเอา2โลพอเองไม่ว่าข้าวของจะแพงขึ้นแค่ไหนป้าแอ๋วก็ยังซื้อมาทำขายค่ะพอจ่ายตลาดเสร็จราวๆ 3:00 ป้าแอ๋วก็ต้องรีบกลับมาทำอาหารต่อที่ร้านทันทีทำอาหารเสร็จแล้วก็ต้องออกมายืนตักข้าวราดแกงจนถึงบ่าย 2:00 นกว่าๆแม้แต่น้ำเนี่ยยังไม่มีเวลาจะดื่มเลยค่ะวันหนึ่งเนี่ยครับป้าจ่ายตลาดไปเท่าไหร่อ่ะครับของทั้งหมดเนี่ยประมาณ 12,000 แล้วก็มันไม่เกี่ยวกับของที่บ้านอ๋อไม่เกี่ยวกับของที่บ้านข้าวสารอะไรที่บ้านกำไรไม่เยอะหรอกวันนึง 4,000 บาทโอ้ก็ไม่น้อยนะครับแจกลูกน้อง400 300เบ็ดเสร็จแล้วกำไรวันหนึ่งเนี่ยได้ไม่ถึง 2,000 หรอกนะคะส่วนลูกน้องของป้าแอ๋วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกๆของป้าค่ะรวมถึงลุงเบิ้มสามีของป้าแอ๋วด้วยที่ทำตั้งแต่หุงข้าวจนไปถึงเด็กเสิร์ฟไม่รู้ว่าทำเยอะขนาดนี้เนี่ยจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่ได้ค่าจ้างวันเท่าไหร่ครับลุง25บาท25บาท แล้วลุงพอใช้ไหมครับพอใช้ด้วยไม่เที่ยวไหนเนี่ยไม่โอ้โหลุงหายากสุดแท้เขาจะให้บางทีไม่ให้ด้วยไม่ให้แล้วก็ไม่เอาเราไม่เดือดร้อนอะไรนะเห็นแล้วสงสารนะแบบเราจะไปเอาของเขามาเขาก็เหลือน้อยใช่ไหมตัดสินใจไม่เอาลุงเบิ้มบอกค่ะว่าไม่อยากยุ่งเรื่องเงินของป้าแอ๋วเลยเพราะเห็นว่ากว่าจะได้มาทีละ10บาทเนี่ยป้า
เหนื่อยแค่ไหนคนรอบตัวป้าแอลก็มีแต่บอกว่าให้ขึ้นราคากันทั้งนั้นเคยทะเลาะกันเรื่องราคาขายข้าวแกงด้วยเหรอครับเขาบอกให้อยู่เฉยๆไม่ต้องยุ่งเขาคนจ่ายของเขารู้ว่าราคาไอ้นี่เท่านี้ไอ้นั่นเท่านั้นเนี่ยพวกแท็กซี่เขาก็บอกให้ขึ้นจิบคือลูกค้ามาขอให้ขึ้นเถอะไม่ขึ้นเขาบอกพอใจจะขายแค่นี้เขาบอกว่าเท่านี้เขาก็เลี้ยงลูกเขาได้เขาก็พออยู่พอกินคือเขาสงสารคนนะคะค่าแรงก็น้อยแล้วรายจ่ายเยอะทำไมป้าถึงไม่ยอมขึ้นนะครับขายถูกมันขายเร็วหมดเร็วขายดีด้วยป้าชอบขายถูกอ่ะป้าข้าว8หม้อเนี่ยกำไรก็ร่วม 2,000 แล้วกำไรข้าว 1,000 กว่าโอ้ก็อยู่ได้ทีนี้ป้าไม่เหนื่อยหรอครับไม่เหนื่อยหรอกแล้วเนี่ยป้ายืนยันที่จะขายราคา10บาทเนี่ยถึงเมื่อไหร่อ่ะป้าจนกว่าป้าเลิกอ่ะนะเลิกเมื่อไหร่ไม่รู้แพงไม่แพงก็อิ่มท้องเท่ากันสำคัญที่ยังได้กินกินข้าวแกงก็มีวิตามินถูกลิ้นอร่อยเหมือนกันชอบป้าแอลมากวิธีการเลี้ยงหัวคุณหนูแม่บ๊อบบี้แกจำไว้เลยนะป้าแอลผัวเขา25บาทเท่านั้นที่ให้เท่าไหร่ไม่เลยฉันไม่เคยให้เลยของเราได้เท่าไหร่ครับวันหนึ่งได้เท่าไหร่แฟนได้เท่าสองสามร้อยโอ้ดีเห็นไหมดีคนรู้ไหมเขาบอกว่าบางร้านที่ขายแพงเนี่ยเพราะว่ามาจากค่าที่อย่างของที่ร้านลุงเบิ้มเองนี่ต้องเสียค่าที่ไหมคะต้องค่าใช้จ่ายอะไรไหมจ้าลุงเบิ้มจ๋าไม่เสียไม่เสียไม่เสียจะเสียอะไรค่าให้ผัวยัง25บาทเองเลยหมวยเล็กรู้ไหมทำไมต้องไม่เสียค่าที่เห็นร้านใหญ่กันนะไม่ต้องเพราะว่าระดับของแกเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินท่านผู้ชมคะป้าแอ๋วเป็นเจ้าของดูปากนะที่ดินริมถนนแจ้งวัฒนะขายข้าวแกง10บาทจริงเหรอจริงป้าแอ๋วเป็นเศรษฐีที่ดินขายข้าวแกง10บาทและไม่ขึ้นแล้วก็คิดว่าจะขายไปต่อไปจนกว่าจะเลิกขายช่วงหน้ามาหาคำตอบกันค่ะเธอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปมาเธออยู่ทุกเช้าค่ำ